สวัสดีครับพบกับรายการ True Moment รายการที่มาติดตามผมถึงที่โรงเรียนแก่นนครของผมเลยนะครับเราเข้าไปโรงเรียนข้างในกันตอนนี้8โมงแล้วครับมาเกือบสายออดพอดีผมได้ยินออดพอดีวันนี้ไปเข้าแถวหน้าเสาธงครับผมอยู่ทุกชั้นมาเข้าแถวที่นี่หมดเลยนะครับก็ตามผมมานะครับเราดูร่วมใจตรงนี้นะไอ้ก็ไม่ทันครับผมขึ้นอ้าวไม่ทันเลยโอ้มาสายตอนนี้ก็ไม่ถือว่ามาสายนะครับเพราะถ้ามาสายปุ๊บจะมาสายหลังเคารพเขาหลังเพลงชาติเรารีบเดินมาฝั่งนี้เลยพี่เราวิ่งเลยครับเขาอยู่ตรงนั้นครับอยู่กลางแจ้งเลยพี่มันร้อนครับผมถึงแล้วครับกลับมาไม่ทันครับวันนี้เป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็จะมีสวดมนต์ยาวครับก็โชคดีที่แบบที่ได้มีโอกาสกลับมาเรียนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเอนทรานซ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามเก็บความรู้อ่านหนังสืออะไรเรียนให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะไปสอบแล้วก็เพื่อที่จะทดแทนเวลาที่ผมเสียไปมีโอกาสอีกด้านนั้นละตอนด้านนี้ผมก็กำลังทำความให้มันสำเร็จอีกด้านหนึ่งผ่อนขาแล้วเนี่ยขาแล้วแล้วเพลงโรงเรียนแก่นนครเพลงมาโรงเรียนผมร้องให้ฟังแก่นนครวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ทุกคนได้เลือกศึกษาสร้างชีวิตให้มีคุณค่าเติบกล้าเป็นพลละเมืองดีมาเถิดมาช่วยกันสร้างสรรค์เสียงสูงลดคีย์หน่อยมาเห็นอีกด้วยรักน้ำใจอภัยไมตรีและสามัคคีลูกแก่นนครวิทยาลัยใส่ลูกขอไล่ภายหลังครับเตรียมนั่งครับเพราะว่าจะมีประกาศมีไม้สันจากโรงเรียนอยู่6/5ครับม6/5ครับม6/5เป็นห้องเด็กเก่งอ๋อเก่งเฉพาะผมล้อเล่นก็เก่งหมดนอกจากผมก็เป็นก็คัดเกรดมาอยู่ครับตอนนี้อาจารย์กำลังเช็คชื่อครับก็เช็คชื่อปุ๊บค่อยนั่งครับจะได้เช็คง่ายๆสวัสดีครับอยู่ประจำชั้นตอนผมอยู่ม .5 ครับอาจารย์มายุเรศครับน่ารักดีดีพัฒนาการอาจารย์ดำรงครับผมครูก็เป็นประจำชั้นอาจารย์ประจำชั้นผมมาตั้งแต่เทอมที่แล้วครับอาทิตย์นี้เฟรมมาเรียนแล้วหลายวันแล้วครับมาตั้งแต่วันพุธครูก็ช่วยเหลือตั้งแต่เทอมที่แล้วครับไม่งั้นก็คงแบบไม่ได้อะไรอย่างเช่นแบบคงช่วยเรื่องเรียนช่วยเรื่องอะไรด้วยแบบว่าอาจารย์ก็จะดูแลครับดูแลผมเป็นอย่างดีถ้าเป็นเรื่องของเทอมที่แล้วผมก็ไม่ได้เรียนเลยผมก็ขาดเรียนไปเลยแต่ว่าเทอมนี้ก็เพิ่งเปิดไม่นานก็ตามเพื่อนทันครับเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มเรียนไปด้วยกันเพื่อนก็เริ่มเรียนก่อนไปอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไกลมากแล้วก็ผมก็มีเรียนพิเศษตอนเย็นด้วยในบางวิชาหลังจากนี้ก็เป็นคลาสเป็นคาบแรกอะไรเงี้ยครับคาบแรกคาบสองนี่คาบแรกคืออะไรวะมีคาบแรกคือคณิตศาสตร์เฮ้ยพี่อย่าเอาออกนะอายนะดูหน้าแดงนะ
โรงเรียนผมก็จะเป็นแบบเดินเรียนจะมีห้องหลักห้องแบบห้องโฮมรูมห้องหลักอะไรอย่างนี้จะมีอาคารอังกฤษอาคารวิทยาศาสตร์อาคารคณิตอาคารสังคมอาคารภาษาไทยอะไรอย่างนี้ครับต่อไปเพื่อนไปเรียนคณิตที่อาคาร2ครับใช่ไหมเพื่อนโอเคใช่ครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปขอบคุณผู้ที่มีพระคุณกับผมอย่างยิ่งก็คือท่านผอ.ครับท่านผอ.วิรัติเจริญเชื้อท่านก็ให้การสนับสนุนผมแบบมากๆเลยครับช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเงินสนับสนุนเงินในการโหวตหรือว่าแบบมีป้ายมีอะไรติดที่เป็นรูปผมครับผมก็เพิ่งมารู้ตอนออกมานอกข้างนอกบ้านครับว่าเป็นยังไงพออยู่ข้างในก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยจริงๆแล้วผมก็มาขอบคุณท่านผอ.แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าผมจะพาทูโมเมนต์ไปพบกับท่านผอ.ครับตอนนี้เราจะไปหาท่านผอ.กันนะครับครับบอกรายการทูโมเมนต์หน่อยครับช่อง61ทีวีชั้นโย่ออกกล้องเพื่อนผมครับเล่นบาสด้วยกันครับไม่ได้เรียนแล้วเรียนหนังสือครับเรียนเสียงสูงอัดเต็มตรงนี้สวัสดีครับตึกที่ผมกำลังจะพาไปพบท่านผอ.ก็คือตึกอำนวยการครับตอนนี้เราก็ถึงตึกอำนวยการแล้วนะครับตามขึ้นมาชั้น2เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนว่าไงลูกครับอาจารย์สอนบาสผมตอนม.3ครับเหรอดีใจด้วยครูดีใจด้วยลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มีรายการ True Moment มาจากTrue ครับมาจาก True Vision ก็จะไปฉายในห้องช่อง61ครับผมก็ตามที่บอกไปแล้วว่าผมก็มาขอบคุณท่านผอ.กับท่านรองผอ.เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันดับแรกที่ผมต้องมาขอบคุณเพราะว่าท่านผอ.และท่านรองผอ.และโรงเรียนการนครก็ช่วยผมมากมากๆเลยครับในทุกๆเรื่องเลยครับวันนี้ผมจึงมาขอบคุณท่านผอ.อย่างเป็นทางการครับผมจะทำตัวให้ดีครับแล้วก็จะเป็นเด็กดีแล้วก็จะนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนครับถ้ามีอะไรตอบแทนโรงเรียนได้ผมก็จะตอบแทนเลยครับขอบใจมากตกลงกันแล้วเนาะว่าถ้ามีงานภารกิจตามสัญญาของค่ายของเขาเราต้องไปที่นู่นแต่ถ้าหมดภารกิจที่สัญญาของค่ายเอฟแบบเราก็มาเรียนหนังสือที่นี่สนับสนุนเต็มที่ในการทำงานด้วยเรียนด้วยวางเวลาตัวเองให้ดีวางแผนชีวิตให้ดีโดยเฉพาะวัยรุ่นใจใจแน่หรือเปล่าคำว่าแน่หรือเปล่าว่าจะประคองตัวเองรอดไหมโอ้มีห้องฝากของวันเราอ่ะห้องฝากปีใหม่เอาปีใหม่ขอบคุณครับปีใหม่ให้แค่นี้ปีใหม่แกรอแกตอนปีใหม่ได้คุณอย่ามาเล่นมุกกับผมขอบคุณครับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทูโมเมนต์ไปทัวร์รอบโรงเรียนของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับว่ามีอะไรบ้างโรงเรียนผมใหญ่นะครับก็คงต้องใช้เวลาหลายนาทีครับเดี๋ยวพาไปดูไปสัมผัสถึงความร่มรื่นของโรงเรียนของผมครับป่ะตามผมมาได้เลยI did watch you on TV Mr. Prime and you came fourthYeah. Oh, good. Congratulations. Did you vote? My wife voted. Yeah. Oh, number 24, you. Yes? No, 21. Yeah. Okay, well, good to see you. Welcome back. Bye-bye.
อ๋อเมื่อกี้อาจารย์สอนภาษาไทยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์ฝรั่งครับอาจารย์ปีเตอร์ครับอาจารย์ฝรั่งที่สอนเฟรมแล้วก็พอได้คุยกับเฟรมวันแรกแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องหมดเลยฉันได้สอนซูเปอร์สตาร์เลยอย่างเงี้ยฉันได้สอนซูเปอร์สตาร์แล้วก็ he's very good at English ก็ไปคุยให้คนอื่นฟังว่าภาษาอังกฤษเฟรมดีมากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ฝรั่งคนอื่นก็เลยรู้จักทั้งหมดตอนนี้ผมกำลังพา True Moment ไปที่นี่เลยแล้วกันที่แรกนะครับก็คือที่นี่นะครับอาคารศูนย์กีฬาครับผมเป็นที่ที่ผมมาบ่อยในตอนม.ต้นนะครับอาคารศูนย์กีฬาครับป่ะเข้ามาดูเฟรมมาเยี่ยมแล้วเนี่ยครับวันนี้ผมมาขอแนะนำตำหนักศูนย์กีฬาครับผมการสอนกรีธาครับสอนกรีธาครับผมป่ะผมพาขึ้นไปข้างบนแล้วกันนี่ก็คือโรงยิมบาสเกตบอลปะเล่นบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นสมัยม.ต้นก็จะบ่อยนะครับแต่ม.ปลายนี่ก็เหมือนเช่นแบบเรื่องเรียนก็การบ้านเยอะต้องทำการบ้านตอนเที่ยงครับต้องลอกการบ้านเพื่อนตอนเที่ยงครับ ก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นหรือบางทีก็เล่นกีตาร์ครับก็แล้วแต่ว่าแบบแล้วแต่อารมณ์อยากเล่นตอนไหนก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่เล่นบาสหรือจะเป็นรุ่นน้องเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นรุ่นพี่แล้วมีสาวๆแล้วคิดบ้างปะสาวๆแล้วครับโอ้อยากมีนะกรีดไม่รู้ว่าแต่ก่อนกรีดหรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ผมก็อาจจะมากีฬาสีโรงเรียนนะครับอาจจะมาแข่งมาดูที่ต่อไปดูที่ต่อไปกันดีกว่าป่ะอยู่นี่โอ้มีเลยผมจะพาเดินไปดูทะลุเดินไปดูห้องน้ำด้วยนะครับถือโอกาสนี้เข้าไปดูห้องน้ำหญิงเลยก็ได้เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงลำพังอาจยังไม่พอเร็วกว่าบางกว่าหรือเบากว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเทคโนโลยีวันนี้ไม่มีขีดจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะน่าหลงไหลขึ้นเหมือนมีมนต์วิเศษและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้คุณได้สัมผัสชีวิตอิสระจากเครื่องนี้คุณพร้อมหรือยังกับความสนุกไร้ขีดจำกัดขยายความเร็วแรงเต็มสปีดขยายความสุขกับเครื่องราคาพิเศษขยาย Unlimited Package ให้คุณเล่น 3G Plus ได้ไม่อั้น iPad 2จาก TrueMove Edgeคนเก่งไหมนี่เรียนกันจริงดังกับดังครับนี่ก็คือหอประชุมอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนผมนะครับด้านหน้าของผมสมัยที่ฝึกเล่นดนตรีใหม่ๆก็แบบอยากขึ้นเวทีโรงเรียนแบบอยากขึ้นมากอะไรเงี้ยก็พยายามฝึกซ้อมพยายามไปเล่นกับเพื่อนแล้วสมัยนั้นเราเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่นักดนตรีก็จะมีแบบเวลาจะขึ้นงานโรงเรียนปุ๊บก็จะมีออดิชั่นแบบออดิชั่นวงถ้าแบบผ่านหรือว่ารู้จักมีเส้นก็จะได้เล่นครับ ก็พยายามแบบฝึกซ้อมมาเรื่อยๆในที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วครับแต่เผอิญผมตอนม.6ผมไม่อยู่ นี่อาจารย์ผมนะครับอาจารย์ที่ให้การช่วยเหลือผมแบบเอาซิมมาโหวตแบบไลฟ์ซิมแล้วครับแบบพาเดินไปขอบคุณโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ครับอาจารย์เสริมสุขครับครับขออนุญาตครับสวัสดีครับน้องเฟรมจริงๆน้องเฟรมจะต้องเป็นกำลังหลักในห้องพยาบาลเพราะว่าบุคลิกและหน้าตาน่าจะเป็นหมอดูหรือหมออะไรหมอนวดหมอลำไม่ได้หมอลำจองแล้วนะครับจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งที่คุณครูมองหน้าน่าจะได้รับความรู้ตอนนี้มาบริการด้านสุขภาพน้องๆและเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับแต่บังเอิญเธอบุญไม่ถึงที่ได้มาบริการน้องๆว่าจะมีช่องทางอื่นจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปก่อนผู้มีพระคุณผมแบบมากๆเลยครับให้แบบเดินหาไปโรงเรียนนั้นไปโรงเรียนนี้ไปประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาเด็กดีเป็นเด็กดีในโรงเรียนพอเป็นเด็กดีแล้วคนอื่นก็ยินดีสนับสนุนด้วยความเต็มใจลูกมึงเป็นคนดีก็เลยมีสิ่งดีๆตอบแทนครับแล้วไปนานๆด้วยเดี๋ยวนั้นจ้าจำชื่อจ้าก็มีแค่
คุณแม่อีกคนนะครับที่ช่วยเหลือผมตอนผมอยู่ในบ้านแล้วก็สอนผมสอนสุขศึกษาผมตั้งแต่ตอนมหลายมหลายมครับผมคุณอย่าลืมไปดูทัวร์โมเมนต์นะครับจ้าพี่ก็คืออุทยานจริงๆแล้วก็เป็นแบบที่พักผ่อนที่แบบมาติวหนังสือหรือมาทำอะไรมานั่งเล่นกันของชาวแสดำชาวแก่นนครนะครับเรียกว่าอุทยานตอนแรกผมก็งงเฮ้ยอุทยานอะไรเป็นป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนมีลักษณะแบบร่มรื่นเหมือนป่าเหมือนอะไรครับผมมานั่งประจำครับว่างว่างเองปกติก็นั่งตรงในร่มๆครับน่าจะประมาณแถวนู้นครับที่แบบต้นไม้ทึบๆพอเดี๋ยวดำครับผมกลัวผิวเสียรอเล่นอันนั้นคือห้องบัลเล่นะครับตรงปากกล้วยตรงนั้นนั่นคือโรงเรียนผมมีวิชาบัลเล่ด้วยนะครับก็มาห้องดนตรีไทยก็อินดูว่าไม่ใช่ไม่มีผมพูดเล่นอันนั้นเพื่อนผมทำผมจะพาเดินไปดูทะลุเดินไปดูห้องน้ำด้วยนะครับเป็นห้องน้ำที่พระคุณเจ้าอลงกฎศิษย์เก่าโรงเรียนการนครก็ได้สร้างห้องน้ำนี้ไว้ในราคา2ล้านหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคนอื่นก็จะเรียกว่า2ล้านไปไหนไป2ล้านถือโอกาสนี้เข้าไปดูห้องน้ำหญิงเลยก็ได้นี่ระวังพื้นเลื่อนตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องน้ำแล้วโอ้เพื่อนชื่อไมตรีเราไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันสวัสดีครับรายการ True Moment ครับครับยินดีต้อนรับแก่นครต้อนรับค่ะครับhis name is Maitri. What's your English name? My Serbian name, Milos. Milos. I can't say. Milos. Milos. Yeah, Milos. What are you doing? Now? Yeah. I'm going to study fruit carving. Fruit carving. Oh, fruit. It's like, Thai technique. We cut the fruit. Get salad. Yeah. Did you watch me on YouTube? Oh, no, I wasn't yesterday at home. Kerman hard to... Okay. Have a good job. Thank you. Time. Study hard. Chokdi. Okay. Give me five. No, this is give me five. Okay. Sawasdee krab. ด้านขวามือของผมก็คือต้นโพ2ต้นครับเวลาแบบนักเรียนจะสอบก็จะมายืนใต้ต้นโพมันจะเป็นแบบหน้าฤดูที่แบบต้นโพจะร่วงอะไรนี้ใบโพจะร่วงแล้วใครเก็บได้ก็สอบได้แต่ผมไม่เคยทำนะครับเป็นความเชื่ออีกอย่างนึงนะครับสวัสดีครับนี่เอาเฮ้ยผมพูดได้อ๋อเป็นน้องเฟรมใช่ไหมน้องเฟรมครับเฟรมวัดเจ้าเฟรมเฮ้ยนี่ค่ะคืนนี้อาจารย์สอนห้องหน้าทับผมข้างหน้าโอ้ยอาจารย์สอนผมใช่ครับโอ้ฝากด้วยนะครับเกรด4ครับอาจารย์พูดไทยได้นะครับมาจากจีนอาทิตย์นี้เข้าห้องนะอาจารย์อยากรู้จักกันครับผมบ๊ายบายไปจีนเชื่อนี่คืออาคาร2นะครับอาคารที่รวบรวมนักเรียนชั้นม .6 ไว้จุดนี้นะครับเป็นห้องโฮมรูมนี่ม .6/9 ม .6/10 ของผมจะอยู่ชั้น2ครับนี่ครับถึงแล้วครับนี่คือห้องโฮมรูมของผมครับห้องหลักของผมเลยม .6/5 ข้างในก็เฮ้ยเพื่อนหายเขากลับบ้านหรือเปล่าใช่เขาไปวันนี้มีม .6 มีคาบอบรมครับม .6 ทุกคนต้องไปอบรมจะมีอาทิตย์ละหนึ่งคาบครับ2วันมานี้ผมก็จะนั่งแถวนู้นนะครับแถวนู้นน่ะแล้วจริงๆแล้วนั่งสลับกันได้ครับโรงเรียนผมกว้างครับมีพื้นที่ประมาณ60กว่าไร่ครับเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เยอะดับต้นๆของขอนแก่นเลยแล้วเวลาผมเดินเรียนผมต้องเดินไกลบางทีอยู่คนละมุมเลยปุ๊บเรียนที่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปอีกที่ตรงกันข้ามอีกปุ๊บอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับที่นี่คือโรงอาหารนะครับโรงอาหารใหญ่จะมีโรงอาหารเล็กกับโรงอาหารใหญ่น้องเฟรมมาแล้วสวัสดีครับเออไม่ร้อนจังเลยมันปากมันอยู่ที่มหาลัยครับครับอันนี้ช่อง61นะครับจ้าครับทุกโมเมนต์ครับจ้าครับเบิ้งไปเบิ้งได้นะครับ
ร้องเพลงอะไรร้องเพลงปีนาครับผมปีนาและการนาน้ำท่วมครับเลื่อนไปเบิร์ดเลยครับร้องเพลงแรกไม่มีคอนเสิร์ตครับเลื่อนไปปีหน้าหมดเลยครับนี่นะครับสวัสดีครับไก่แซ่บยังไม่ทำใช่ไหมครับทำเสร็จแล้วโอ้ไก่นี่ครับเมนูโปรดของผมที่ผมจะต้องกินทุกเที่ยงเกือบทุกเที่ยงเลยไก่แซ่บครับอร่อยจริงๆขอบคุณครับแล้วก็เรียกมากินข้าวครับสวัสดีครับครับร้านประจำของผมครับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับอ๋ออันนี้รายการ True Moment ครับครับโอ้โหโอ้เห็นเสื้อเพลงพอดีเลยโอ้เสื้อขับผมนะครับเสื้อขับพอดีเลยนี่โอ้มีเสื้อโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ใส่เสื้อขับผมเลยดีใจมากนี่คือธนาคารโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยนะครับก็ทุกชั้นก็ต้องฝากเงินเทอมที่แล้วเอ้ยตอนม.5 เทอม2ผมก็มาฝากเงินครับอาจารย์จะให้ฝากปุ๊บตอนนั้นยอดฝากเงินผม60บาทครับทั้งเทอมเยอะละสิและที่นี่ก็คือทีเด็ดของโรงเรียนเรานะครับมาดูว่าที่นี่คือร้านอะไรมันร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านจริงๆครับเวลาเพื่อนจะถามว่าจะไปไหนไปไหนวะอะไรเงี้ยก็บอกร้านอะไรไปร้านอะไรตอนสมัยม.1ก็ยังงงอยู่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรว่าร้านอะไรก็งงครับเดี๋ยวเฉลยครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ร้านชาบูปลาสาลาปีทองเนี่ยครับร้านอะไรก็คือร้านไทยเอกสารของโรงเรียนเรานี่เองตอนนี้เราก็ผมก็จะพาไปหาเพื่อนๆครับผมก็จะไปลากันนะตรงกับเพื่อนๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้ออกทีวีด้วยแล้วผมก็จะขอตัวขออนุญาตไปเรียนก่อนในคาบต่อไปครับตามผมมาเลยเข้าอ่ะงามอ่ะเกรียนนะไอ้พวกเกรียนพวกนี้ไม่ทันแล้วครับนี่เจอละนี่คือกีต้าร์น้อยนะครับนี่ของเพื่อนครับท่าทางจะมีความสุขแล้ววันนี้ในวันนี้ก็สิ้นสุดการพาทัวร์ของผมแล้วนะครับที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครับผมก็เล่นกีต้าร์คอร์ดด้วยเนี่ยต่อไปผมขออนุญาตไปเรียนสังคมก่อนนะครับวันนี้ผมก็พาทัวร์มาทั้งสิ้น2ชั่วโมงหรือ2คาบนะครับก็เจอกันได้ใหม่ที่แบงคอกเมื่อน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปลากินมดครับรายการ True Moment จะติดตามพวกเราไปทุกที่ทุกโมเมนต์ครับเจอกันครับสวัสดีครับผมแดนไปกัมพูชาละอุปสรรคขวางน้ำมากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางถึงใจจุดพลังให้ฉันไปเสียงหายนึ่งไกลแค่ไหนจะควายคว้าบนทางเดิน